วิดีโออันนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่เป็นส่วนหนึ่งของวิดีโอซีรีส์เกี่ยวกับเรื่องของ random variables ทั้งหมดถ้าเฉพาะคลิปนี้ก็จะขอรีวิว random variable ตัวที่สำคัญในของส่วนที่เป็น discrete random variable วันนี้ก็จะพูด4ตัวคือ Bernoulli binomial multinomial แล้วก็ geometric สำหรับ Bernoulli random variable เนี่ยก็เป็นตัวแปร discrete ที่มีที่มัน take values เนี่ยแค่2ค่าเท่านั้นนะก็เราจะ label มันว่าเป็น1หรือ0นะหรือจะเป็นใช้ label อื่นก็ได้ในหรือเป็น1กับลบ1ได้ก็คือค่า1กับ0เนี่ยก็คือเป็นการแทน outcome ของ event 1 นะก็มักจะใช้ว่าเป็น1แทน success หรือ0ว่าเป็น failure อย่างเช่นอะไรหยิบของชิ้นนึงมาดูมา observe experiment ก็คือเป็นการ observe ดูของชิ้นนี้เป็นยังไงมี defect หรือว่ามันก็คืออยู่ในสภาวะปกติอย่างนี้เป็นต้นหรือการหยิบผลตรวจอันนึงนะเหมือนเดิมๆเลยมาดูผลตรวจเลือดอันนี้หรือผลตรวจเชื้ออะไรสักอย่างนึงเป็น positive หรือเป็น negative อย่างเงี้ยการทำ experiment นึงแล้วมี outcomeเป็นได้แค่2ค่าเท่านั้นอย่างนี้เขาก็มักจะโมเดลเป็นตัวแปรสุ่มที่ชื่อว่า Bernoulli ทีนี้ตัวแปรสุ่ม Bernoulli เนี่ยก็มีตัว distribution เป็น probability mass function กำกับก็คือ probability ที่ x เท่ากับ1ก็คือ assign เป็นค่า p เพราะฉะนั้น probability ที่ x เท่ากับ0ก็เป็น1ลบ p ก็อันนี้คือตัวแปร Bernoulli random variable ก็อยากจะพูดถึงอยากจะพูดถึงต่อยอดไปในเชิงที่เขาใช้ตัวแปรสุ่ม Bernoulli เนี่ยในการทำปัญหาเรื่องเกี่ยวกับ classification ขอย้อนมาตรงนี้นิดนึงว่าตอนที่เราเขียน PMF ของตัวแปร Bernoulli เนี่ย probability ที่ x เท่ากับ1เป็น p ใช่ไหมแล้วก็ probability ที่ x เท่ากับ0เป็น1ลบ p เนี่ยจริงๆ2อันเนี้ยสามารถเขียนรวบมาได้เนาะว่าเป็น PMF function ของค่า x เนาะค่า x ก็คือตัวแปรสุ่มก็อยู่ในรูปของ p กำลัง x คูณอยู่กับ1ลบ p 1ยกกำลัง x ได้เหมือนกันโดยที่ x เนี่ยเป็นค่าไม่0ก็1เนาะอันนี้คือจะเป็นก็ลองแทนดูเนาะพอ x เป็น0ก็ลองแทนดูพอ x เป็น0 p 0ก็เป็นอะไรอะก็เป็น1ลบ p ถูกไหม p 1ก็เป็น p เนาะเขาก็เขียนรวบเนี่ยเขียนรวบไอ้ตัว PMF อยู่ในให้อยู่ในรูปของฟังก์ชันเดียวนะทีนี้ตัวแปรอันนี้เป็นหน้าตาของPMF เนาะมันก็จะมีค่าที่เป็นฟังก์ชันของค่า2ค่า x 0กับ1เท่านั้นนะในทางแอปพลิเคชันนะตัวแปรสุ่ม Bernoulli ก็จะใช้โมเดลอย่างที่บอกนะตัวแปรที่มี outcome เป็นไปได้2ค่าจากการที่เราทราบเมื่อกี้เนาะว่าเขียนรวบPMF ได้เป็นดังนี้ขอเปลี่ยน dummy variable นิดนึงนะขอเปลี่ยนเป็นตัว y เพื่อจะให้เห็นถึงในทาง application แอบพูดตรงนี้เนาะในทาง application เนี่ยสมมุติถ้า y เป็นตัวแปรสุ่ม Bernoulli นะเอาใช้อะไรดีอะเมื่อกี้ก็ได้เนาะแบบถ้าทางไบโอหน่อยก็คือ1คือแทนผลตรวจอะไรสักอย่างแทนผลตรวจที่เป็น positive แล้วก็0นะเป็น negative ทีนี้ทางแอปพลิเคชันก็คือว่าเวลาเราสมมุติเรามีชิ้นเทสอะไรสักอย่างหนึ่งนะที่จะต้องมาตรวจไม่ว่าจะเป็นเลือดหรือสัญญาณชีพหรืออะไรสักอย่างเนี้ยทีนี้มันคือว่าเวลาตรวจเราตรวจได้2อย่างใช่ไหมที่บอกว่าผลตรวจ2อย่างทีนี้ไอ้ค่าตรวจอันเนี้ยเขามักจะมันมีผลอะไรบางอย่างมาจากตัวแปรอื่นเราจะเรียกให้มันว่าเป็นตัวแปร x นะอย่าง y 0 1ก็คืออย่างเช่นบอกอะไรผลตรวจโควิดนะผลตรวจโควิดออกมาไม่0ก็1ใช่ไหมอะไรเป็นตัวแปรที่ชี้นำนะเป็นตัวแปรทำนายของการเป็นโรคโควิดนะก็จริงๆในวิดีโอก่อนก็อาจจะยกตัวอย่างอื่นก็คือตัวแปร x อาจจะเป็นตัวแปรอะไรที่คิดว่ามีความเกี่ยวข้องกันกับโรคโควิดเนาะ
อย่างเช่นปริมาณออกซิเจนในเลือดหรืออย่างอื่นอันนี้ขอยกตัวอย่างเอาไว้ทีนี้มันก็คืออย่างนี้ ในทางแอปพลิเคชันบอกว่าการที่เราจะ develop classifier นะก็คือเป็นการที่จะcome up with a rules อะไรสักอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราใส่วาขอโทษทีถ้าเราใส่ x เข้าไปตัวแปรที่เราจะเชื่อว่ามีผลต่อการclassify y ใส่ x เข้าไปในกล่องนี้ช่วย predict ให้หน่อยนะว่าprobability ที่ y จะเป็น1เนี่ยเท่าไหร่ใช่ไหมซึ่งการที่ได้ probability ที่ y เท่ากับ1มันก็จะตามมาด้วยการได้ probability ที่ y เท่ากับ0เนาะวิธีทำมันนั้นเนี่ยเขาจะพิจารณาปริมาณหนึ่งปริมาณนั้นก็คือlog likelihood function ซึ่งก็แค่ take log ของlikelihood function likelihood function ก็เป็นการดูไอ้เจ้าตัว probability mass function หรือ probability density function ของตัวแปรสุ่มนั่นแหละเนาะเดี๋ยวจะต้องพูดให้กระชับนิดนึงโอเคนี้ในปัญหาของclassification มันคืออย่างนี้P เนี่ยไม่เป็นสิ่งที่เราจะโมเดลเนาะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นโจทย์เป็นสิ่งที่ไม่ได้กำหนดมาให้แต่เป็นสิ่งที่เดี๋ยว user จะ develop อะไรขึ้นมาสักอย่างเพราะว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่เราอยากจะpredict เนาะอยากจะ come up with a method to classify นั่นก็คือต้องการที่จะประมาณค่า probability ของไอ้ distribution y อันนี้ก็แต่ว่าขอไม่ลงรายละเอียดนะก็คืออย่างนี้ P เนี่ยจะได้มาจากการที่บอกว่าโมเดลอะไรสักอย่างนั่นก็คือเราจะให้ probability ตรงนี้ออกมาจากฟังก์ชัน mathematic f อะไรสักอย่างหนึ่งซึ่ง f อันเนี้ยก็ขอให้มันเกี่ยวข้องกับ x สิถูกไหมในเมื่อเราบอกว่า x เป็นตัวแปร predictor ที่จะทำนาย y เนาะดังนั้นprobability ตรงนี้นะก็ขึ้นอยู่กับว่า user จะ develop ไอ้ f hat เป็นอะไรนะอย่างเช่นถ้า f hat ตรงนี้เป็นเจ้าตัว sigmoid function นะหรือเจ้าตัว logistic function เนาะเจ้าตัว logistic function ก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะถ้าเราเลือกเป็นอย่างนี้นะแล้วเราก็อาจจะให้มันผ่าน affine transformation อะไรสักอย่างหนึ่งเนาะเจ้าตัว classifierนั้นก็จะถูกเรียกว่าเป็นการทำปัญหา logistic regression นะหรือในทางโมเดลอื่นเนาะคนที่เลือกฟอร์มของ f hat เป็นฟอร์มที่ต่างๆกันนั่นแหละนั่นน่ะเขาเรียกว่าโมเดลที่ต่างกัน classifier คนละตัวกันหรือเจ้าตัว f hat อาจจะมาจาก output ของ neural network ก็ได้อันนี้ก็คือสิ่งที่ทำกันเนาะ neural networkแล้วเขาทำกันยังไงหรอหลังจากที่แทนค่า p เท่ากับหลังจากที่แทนค่า p เข้าจากเจ้าตัว f hat x แล้วอย่างเงี้ยนะเนาะเนาะเขาก็จะทำไมเอ่ยข้างใน f hat x เนี่ยมันซ่อนไปด้วยพารามิเตอร์มากมายเนาะปริมาณนี้เขาจะเรียกว่า log likelihood ใช่ไหมเอ่ยแล้วก็ในทางแอปพลิเคชันเนาะก็จะถูกเรียกว่าเป็น cross entropy นะแล้วก็สิ่งที่จะทำก็คือพยายามจูนพารามิเตอร์ใน f hat อันนี้นี่แหละเพื่อที่ทำให้ log likelihood function อันนี้มีค่าสูงที่สุดซึ่งมันก็เลยหมายความว่าพารามิเตอร์ชุดนั้นเนี่ยทำให้ log likelihood function เนี้ยมัน agree กับ data ที่คุณเอามาฟิตมากที่สุดเนาะอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆของตัวแปรสุ่มที่ชื่อว่า Bernoulli Random Variable นะคราวนี้ตามมาเลยตัวแปรสุ่มที่ต่อเนื่องกันก็คือ Binomial Random Variable สิ่งที่เป็นคีย์เวิร์ดของคาแรคเตอริสติกอันนี้ก็คือเป็นการ perform Bernoulli trials ทั้งหมดเนี่ย n ครั้งด้วยกันอย่าง independent นะทีนี้ไอ้แต่ละ experiment นั้นนะก็ทำ Bernoulli trials ซึ่งมี probability assigned เป็น pสิ่งที่สนใจก็คือจะเป็น number of success ตัวแปรสุ่มในที่นี้คือเป็น number of success ใน n experiments นั้นเพราะฉะนั้นค่าของมันที่เป็นไปได้ก็คือ0 1 2 3ไปจนถึง n โอเคนี่ก็เป็นตัวอย่างเนาะอย่างเช่นอะไรล่ะส่ง transmission อะไรบางอย่างไปใน binary channel นะ
ทีนี้ก็ถ้าเราส่งทั้งหมด n ครั้งเราสนใจว่าจะมีจำนวนครั้งที่เป็น error เนี่ยทั้งหมดกี่ครั้งอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัวแปรสุ่ม binomial random variable สิ่งที่สนใจก็คือว่าอะไร p เป็น probability of success ใช่ไหมทีนี้probability ที่ x เท่ากับ k สนใจว่าจะเกิด success k ครั้งนะจะเกิด success ทั้งหมด k ครั้งเพราะฉะนั้น k ครั้งนั้น success ก็ p กำลัง k ถูกไหมแล้วก็ไอ n ลบ k ครั้งที่เหลือมันก็คือเป็น failure เนาะ coefficient ข้างหน้าก็คือเป็นจำนวน possible assignment ทั้งหมดที่เป็นไปได้ในการเกิด k success อันนั้นเนาะก็เลยเป็น n choose kทีนี้ค่า mean กับค่า variance มาดูค่า mean ค่า mean มันก็ง่ายๆนะคือถ้าดูตาม common sense ก่อนก็คือว่าอะไรอ่ะก็คุณต้องทำเราต้องทำไปทั้งหมด1 2 3จนถึง n ครั้งถูกไหมแต่ละครั้งมีโอกาสเกิดได้ความน่าจะเป็นอ่ะเป็น p อ่ะถูกไหมดังนั้น common sense เนาะโดยเฉลี่ยเนาะ n ครั้งมันจะ success ไปเท่าไหร่มันก็ต้องเอา n ไปคูณ p ทีนี้มาดูกราฟ PMF ของ binomial เนาะคุณจะเห็นว่าอะไรเอ่ยแน่นอนว่าพอ x มากขึ้นนั่นก็คือสนใจจำนวนครั้งที่เกิด success เป็นจำนวนครั้งที่มากขึ้นเจ้าตัว pop มันน่าจะต้องลดลงถูกไหมเพราะว่าอะไรอ่ะโอ้ perform ไป n ครั้งจะให้เกิด success ทั้งหมด n ครั้งเลยเหรอก็โอกาสเกิดยากนะทีนี้ขอทวนน่าจะเป็นเรื่องทวนนิดนึงเมื่อกี้การหาค่ามีนของ binomial random variable หรือหาค่าโมเมนต์ใดๆอันนี้แบบ illustrate เป็นยกตัวอย่างเฉยๆว่าเวลาเรายุ่งกับตัวแปรสุ่มที่เป็น discrete เนาะเราก็จะมายุ่งกับอะไรจะมายุ่งกับsummation ซะเยอะเนาะ property ที่ x เท่ากับ k คือ n choose k ใช่ไหม p กำลัง k1ลบ p กำลัง n ลบ k อันนี้ขอใช้ตัวแปร q แล้วกันนะ q คือ1ลบ p ดังนั้น e ของ x ใช่ไหมก็คือเป็นค่า mean อันนี้ยกตัวอย่างให้เลยนะถ้ามันน่าเบื่อก็ข้ามวิดีโอไปเลยก็คือเป็น summation ของ k เท่ากับ0ถึง n นะก็อะไรเอ่ย x เท่ากับ k ใช่ไหมของ k คูณอยู่กับ n choose k p to the k q กำลัง n ลบ k ทีนี้จากตรงนี้เนี่ยจริงๆจะลองทำยังไงก็ได้นะแต่ก็มีทริคนิดนึงก็คือว่าเอ๊ะ k p กำลัง k ลองสังเกตดูนะว่า ถ้าหากเราดิฟ p กำลัง k เนี่ยดิฟแล้วมันจะคืออะไรเอ่ย k p กำลัง k ลบ1ถูกไหมเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าเทอมนี้มันคือเอา p คูณอยู่กับ first derivative ของ p ยกกำลัง k ถูกไหมเพราะฉะนั้นใช้ผลลัพธ์อันเนี้ยใช้ผลลัพธ์อันนี้นะเพื่อที่จะแทนเทอมไอ้สีเหลืองเข้าไปนี่คือมี p ทีนี้อันนี้คือ derivative ของเทอมนี้ถูกไหมแต่จริงๆเราก็สามารถเขียนได้ว่าเป็น ก็สามารถเขียนว่าได้ว่ากำลัง take derivative ของเทอมนี้อยู่ถูกไหมเอ่ย p ตรงนี้มันอยู่นอก summation ได้หลังจากนั้นเนื่องจาก operation sum กับ operation derivative เนาะมันสลับที่กันได้ใช่ไหมเอ่ยต่างคนก็มัน distributive ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นข้างในก็เลยเป็น n choose k p to the k q ยกกำลัง n minus k ทีนี้เจ้าตัว binomial random variable เนี่ยก็มันมีความเกี่ยวข้องกับอะไรอ่ะมันมีความเกี่ยวข้องกับ binomial theorem จริงๆตรงนี้เขาเรียกว่า binomial coefficient เนาะทุกคนก็รู้เนาะ p plus q ยกกำลัง n คืออะไรเอ่ยก็คือไอ้เทอมนี้แหละ summation ของ k เท่ากับ0 0 to n นะ n choose k p to the k q to the n minus k
เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือ ก็คืออะไรเอ่ย p plus q ยกกำลัง n นั่นแหละวิดีโอโดนปังหรือเปล่าเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยกลายเป็น p ฟังดิฟเทอมนี้เทียบกับ q ก็เลยได้เป็น n p plus q กำลัง n minus 1แต่ p กับ q นี่มันเป็นอะไรล่ะมันเป็นคอมพลีเมนต์ซึ่งกันและกันถูกไหม p เมื่อกี้เราให้ q เป็น1ลบ p ถูกไหมเพราะฉะนั้น p plus q ก็คือ1นั่นเองเพราะฉะนั้น mean ก็เลยออกมาเป็น np อันนี้เป็นตัวอย่างสั้นๆเพื่อ illustrate เฉยๆนะว่าโอ้เวลายุ่งการทำ calculation เกี่ยวกับตัวแปรสุ่มที่เป็น discrete เนาะก็จะยุ่งกับ sum แบบนี้สำหรับแน่นอนสำหรับ variance ก็ลองใช้เทคนิคเดียวกันเนาะแล้วก็ใช้อาจจะใช้ identity นี้ประกอบก็ได้เนาะ variance คือ second moment ลบด้วย mean square ก็ไปลอง verify ดู ต่อมาตัวแปรที่เกี่ยวข้องกันก็จะพูดถึงเลยก็คือ multinomial random variable ก็จะขอกล่าวถึงส่วนขยายของ binomial coefficients นิดหนึ่งเมื่อกี้นี้เราบอกว่าอะไรนะตรงเนี้ยตรงนี้เขาเรียกว่า binomial coefficients เนาะตรงนี้ก็เป็น binomial expansion ใช่ไหมอ่ะส่วนต่อขยายของ multinomial coefficient คืออะไรสถานการณ์มันคืออย่างนี้สมมุติว่าคุณมี subset b1 b2 ถึง bm นะอันนี้เป็น subset ที่มันเป็นทำไม disjoint กันหมดเนาะมี m ตัวทีนี้ subset เนี้ยมันมี capacity ที่assign ของเนี่ยได้ทั้งหมดได้เท่ากับ ki elements ก็คือในกล่องนึงในเซตเนี้ย di มันมีขนาดของมันได้เท่ากับ ki คือจะหย่อนของไปทั้งหมดแค่ ki ชิ้นทีนี้ก็มีข้อผูกพันว่าไอการหย่อนของเข้าไปในแต่ละ subset เนี้ย k1 k2 km plus รวมกันโน้ตเนี่ยต้องเท่ากับ m n โทษที n ปัญหาก็คือถ้าคุณมีของอยู่ m โทษทีนี่จะออกเสียงชัดไหม n นะมีของอยู่ทั้งหมด n ชิ้นใช่ไหมคุณจะแจกจ่ายของ n เนี้ยไปในสับเซตพวกเนี้ยอย่างเงี้ยได้อย่างไรบ้างได้กี่แบบนั่นคือคำถามของนั่นคือเรื่องของการหา multinomial coefficients นะดังนั้นถ้าให้ลองคิดดูถูกไหมในรูปนี้ก็คือว่าไม่ใช่ว่าเลขหนึ่งของชิ้นที่1กับ2จะต้องมาอยู่ใน B1 นะอันนี้คือเป็นตัวอย่างรูปนึงเฉยๆอีกสถานการณ์นึงอีกการจัดแบบนึงอาจจะอย่างนี้ก็ได้1มาอยู่นี่ไอของชิ้นเบอร์1มาอยู่นี่ของ2ไปอยู่นี่ใช่ไหมของ3กลับมาอยู่นี่อย่างนี้ก็ได้แต่มันเป็นได้ทั้งหมดกี่แบบล่ะเราก็จะพบว่าในการจัดของอย่างนั้นเนี่ยนะ possible assignment to subset bi อ่ะทีนี้ถ้าเรากำลังดูที่คือการจัดของเนี่ยคุณจะเห็นว่าถ้าคุณจัดมันมีทั้งหมด m subset ถูกไหมเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณจัดของเข้าสู่ m ลบ1 subset หมดแล้วเนี่ยไอตัวที่เหลือไอ subset ตัวที่ m ที่เหลือคุณไม่ต้องจัดอีกแล้วเพราะว่ามันเป็นของที่เหลือทั้งหมดแล้วไม่มีความเป็นไปได้อย่างอื่นอันนี้นึกออกใช่ไหมดังนั้นการจะหา possible assignments to subset bi ทั้งหมดเนี่ยเราก็พิจารณาความเป็นไปได้เนี่ยแค่การจัด m ลบ1 subset เท่านั้นในที่นี้อาจารย์เลือกให้เป็น subset ที่1 2ไปถึง m ลบ1แต่จริงๆอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้อาจจะเป็น subset ที่2 3ไปจนถึง m ก็ได้และไอ้ subset ที่1มันก็จะถูกฟิกซ์ไว้ว่าของที่เหลือก็ต้องโยนไปใน subset ที่1ทั้งหมดโอเคเพราะฉะนั้นก็แน่นอนการจัดของที่เป็นไปได้ทั้งหมดใช่ไหมถ้าลง subset ที่1ลง subset b1 มันก็ต้องเป็น n choose k1 พอมาถึง subset ที่2ปุ๊บของที่เหลือจากไอการจัดครั้งแรกก็จะเป็น n minus k1 จัดกี่แบบเอ้ยจัดยัดไปกี่ของก็ k2 มันก็เป็น n minus k1 choose k2
อ่ะพูดสลับกันหมดเลยเนาะ n minus k 1 choose k 2ทำอย่างนี้ไปเรื่อยจนถึง n m minus 1อันนี้ก็คือจำนวนของที่ต้องหักลบออกไปก่อนถูกไหมจากการจัดไอ้ครั้งก่อนหน้านั้น choose เท่าไหร่ k m minus 1เนาะดังนั้นการจัด partition ที่เป็นไปได้ทั้งหมดใช่ไหมมันก็เอาตรงเนี้ยมาคูณกัน m minus 1 termไปลองแตกดูเนาะไปลองแตกดูไม่ยากนะการเอามาคูณกันเนี้ยก็คือ n 1 n 2ก็ต้อง n m minus 1เอามาคูณกันโดยใช้สูตรของ a factorial ตรงนี้ใช่ไหมก็คือ n factorial หารด้วย n minus k 1 factorial k 1 factorial คูณอยู่กับ n minus k 1 factorial หารด้วย n minus k 1 minus k 2 factorial แล้วก็คูณ k 2 factorial แล้วก็นี่เนี่ยจ้ะแล้วก็ทำไปเรื่อยๆอ่ะลองดูนะว่าก็จะมีบางเทอมที่ตัดกันไปจึ้งๆๆสุดท้ายนะสุดท้ายก็จะ end up ที่เจ้าตัวเทอมนี้แล้วเทอมนี้เนี่ยแหละเรียกว่า multinomial coefficients n factorial หารด้วยผลคูณของไอ้ ki ทั้งหมด factorial นะ นี่คืออะไรอย่าลืมนะ multinomial coefficient ก็คือเป็นการจัดของ m n ชิ้นนะลงไปใน subset ทั้งหมด m set ด้วยกันโดยที่แต่ละ set มี capacity อยู่เท่ากับเลข k ค่าหนึ่งมันก็เลยจะนำมาสู่เกี่ยวเนื่องกับตัวแปรสุ่ม multinomial random variable อย่างไรก็คืออย่างนี้จำได้ไหมตอนที่เป็นตัวแปรสุ่มเบอร์นูลีเนาะตัวแปรสุ่มเบอร์นูลีเนี่ยคือบอกว่าหยิบ y มาสนใจ y ตัวหนึ่งเนี่ย y เนี่ยเป็นไปได้2อย่างก็คือสูตรกันหนึ่งคราวเนี้ยไอตอนขยายของเบอร์นูลีส่วนต่อขยายของเบอร์นูลีก็คือ y เนี่ยนะการทำ trial 1ครั้งเนี่ย y มีโอกาสเป็นไปได้ทั้งหมดเท่าไหร่ในนี้ใช้ตัวอะไรใช้ตัว m นะก็คืออะไรเป็นไปได้ทั้งหมด m possibility 1 2 3ไปจนถึง m เนาะคราวนี้ multinomial random variable ก็เป็นการสนใจว่าถ้า repeat trial อย่างเงี้ยไปทั้งหมด n ครั้ง n ครั้งนะทำอย่างเงี้ยซ้ำไป n ครั้งเขาจะเห็น x นะ x เป็นตัวเลขที่ xj เนาะเป็นจำนวนครั้งที่ไอ้เจ้าตัว events bj เนี่ยเกิดขึ้นอันนี้เข้าใจสถานการณ์ไหมเอ่ยก็ยกตัวอย่างยังไงดีล่ะยกตัวอย่างเช่นอย่างคุณมีผลทั้งไบโออะไรสักอย่างหนึ่งเนาะอีกแล้วการ observe ครั้งหนึ่งนะผลนี่มันเป็นไปได้3แบบก็คือปกติตรงนี้ปกติเป็นผลที่แบบเริ่มอะไรล่ะใช้คำว่าอะไรดีมีคำว่าใช้เป็นระดับนี้ก็ได้เนาะผิดปกติเล็กน้อยอันนี้จะไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรนะผิดปกติเล็กน้อยถ้าแล้วก็อันดับที่3ก็คือแบบผิดปกติเลยนะ normal mild condition อันนี้แบบ severe condition อย่างนี้เป็นต้นเข้าใจไหมทีนี้อันนี้คือ1ครั้งถ้าคุณเอาผลของอะไรคือคุณมีการตรวจผลอย่างเงี้ยทั้งหมด n ครั้งแล้วเราสนใจว่าอุ้ยสนใจว่าคำว่า x1 ก็คือ x1 เป็น2อย่างเงี้ย x1 เป็น10ละกันเอาใหม่ x1 เป็น10 x1 เป็น10สมมุติให้ n เป็น100นะบอกว่าโอ้ยจากการตรวจผลคนไข้10 100ครั้งเนี่ยสนใจว่าผลปกติ10ครั้งเนี่ยมันจะมากน้อยเพียงไรนั่นคือตัวแปรสุ่มแบบ multinomial เนาะดังนั้นตัว เราก็ formulate ว่ามันมี event ทั้งหมด m event นะที่เป็นไปได้แต่ละ event เนี่ยมี probability เป็น pk โอเคไหม probability พวกนี้บวกกันต้องเป็น1หมดนะแล้วก็สนใจ number of times ที่แต่ละ bj เนี่ยเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นตอนนี้มันกลายเป็นอะไรล่ะเป็นเราอาจจะกล่าวว่านี่เรากำลังสนใจ joint probability ของ x1 ถึง xm m นะหรือบางทีก็เรียกมันว่าเป็นเวกเตอร์เลยก็ได้นะ
ก็ถ้าให้มันกระชับเนาะเรากำลังสนใจไอ้จอยของอีเวนต์เนี่ยที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันโดยที่k 1บวก k 2บวก k m อ่ะบวกกันต้องเท่ากับ n ถูกไหมต้องเท่ากับ n จำนวนเอ็กซ์เพอริเมนต์ที่เราเพอร์ฟอร์มทั้งหมดดังนั้นลองเทียบเคียงกันนี่มันก็ซีนารีโอเดียวกันกับที่เราพูดถึงในการจัดของ n ของลงไปสู่อะไรเอ่ยลงไปสู่ subset m subset ที่แต่ละ subset มี capacity k1 k2 km ดังนั้น probability ของไอ้เจ้าตัว multinomial แบบนี้มันก็เลยเป็นอะไรเอ่ย p1 นะก็คือนี่คือ pop ที่อะไร p1 คือ pop ที่ event b1 จะเกิดขึ้นใช่ไหมวันถ้า x1 เป็น k1มันก็เลยเป็น p1 ยกกำลัง k1 ไปเรื่อยๆตรงนี้แน่นอนตรงนี้มี coefficient ซึ่งเป็น multinomial coefficients ก็คือเป็นการจำนวนรูปแบบที่เราจะจัด a ordering ได้เนาะก็ตรงนี้คือตัวแปรสุ่มแบบ multinomial นะก็ PMF ก็เป็นเทอมเมื่อกี้เขียนยกย่อนมาอีกทีหนึ่งมารัดกลุ่มไปตรง KI นิดนึงนะ KI เนี่ยเวลาเราพูดถึงตัวแปรสุ่มทุกครั้งเราต้องมีความชัดเจนนะว่าค่าของตัวแปรสุ่มเนี่ยมันเป็นอะไรได้บ้างให้เขียนแจกแจงให้ชัดเจนเพราะฉะนั้น KI แต่ละตัวเนี่ยก็จะอยู่ในเซต0ถึง1นะโดยที่แต่ละ KI มันไม่ใช่ค่าเป็นอิสระกันหมดเนาะมันต้องบวกกันโอ๊ยอันนี้พิมพ์ผิดบวกกันแล้วต้องได้เท่ากับ n เสมอนะทีนี้ตัวแปรสุ่มแบบ multinomial เนี่ยมันจริงๆเรียกว่ามันเป็นเวกเตอร์แล้วนะหาค่า mean e ของ xi เนาะก็จะเท่ากับอันนี้โชว์ให้เห็นได้เนาะตอนโชว์ก็อาจจะไม่ trivial นิดนึงแต่ว่า e ของ xi เท่ากับ n คูณ pi ก็แสดงให้เหมือนว่ามัน make sense นะที่จะเป็นอย่างนี้เนาะเพราะว่าอะไรล่ะใน event bi ที่จะเกิดขึ้นนั่นคือ event ที่เป็นไปได้จาก m events เนี่ยเพราะฉะนั้นค่า mean ของ xi ใช่ไหมก็เลยเป็น n คูณ pi ไปลองคำนวณดูนะว่าก็คำนวณดูนี่มันก็จะมันก็ต่อยอดเหมือนจาก binomial เมื่อกี้นี่แหละเนาะ e ของ xi ก็จะเป็นอะไรเอ่ย summation ของอะไรนะนึกดูนะ e ของ xi ก็คือ x ใดๆถูกไหมก็เป็น ki ใช่ไหมแล้วก็คูณอยู่กับจะตัวเนี่ยแหละก็ยกมาทั้งหมดเลยเนาะแต่จะแสดงให้เห็นนิดนึงว่าเวลาเรา characterize ตรงนี้นี่คือ summation อะไรเนี่ยตรงนี้ summation ตรงนี้ต้องเป็น summation ทุกๆอะไรเอ่ยทุกๆค่า range ทุกๆค่า ki ที่เป็นไปได้ถูกไหมแต่จริงๆตรงนี้เนี่ยมันเวลาเราคุณซัมเนี่ยคุณต้องซัมอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่า k1 บวก k2 บวก km เท่ากับ n นะเพราะอย่างที่บอกว่าค่า ki แต่ละตัวมันไม่ได้แบบเขาเรียกอะไรมันบาวซึ่งกันและกันก็ไปลอง evaluate ดูเนาะนะโอเคมีสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่า xi ในที่คือ x มันเริ่มเป็นเวกเตอร์แล้วไงตัว variance ของ xi ก็ล้อเลียนจากของ binomial random variable เลยนะลืมเมนชั่นนิดนึงว่าเจ้าตัว binomial โทษที่ multinomial coefficients เนี่ยตอนที่ m เป็น2เนาะมันก็จะลดรูปมาหาไอ้เจ้าตัว binomial coefficients นั่นแหละไปลองดูนะในอย่างย้อนกลับมาตรงนี้อีกเนาะในกรณีที่เป็น multinomial เนี่ย x เวกเตอร์นะมันก็มีความเราอาจจะ exam mean ปริมาณนี้นี่คือ covariance ของ xi กับ xj นะเป็นการดูค่าค่าเบี่ยงเบนของ xi กับ xj นะดูว่ามันสัมพันธ์กันไหมเอาใหม่พูดผิดเรากำลังดูว่าไอ้ deviation ของ xi จาก mean ของตัวเองนะกับปริมาณ xj นะที่มันเบี่ยงเบนจาก mean ของตัวเองเรากำลังดูว่าไอ้ residual ตรงเนี้ยเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันไหมอย่างไรนะ
covariance คือปริมาณที่บ่งชี้ตรงนั้นผลลัพธ์เนี่ยอันนี้จะไม่โชว์นะแต่ว่าชี้ให้เห็นนิดนึงว่ามันน่าสนใจที่มันมี negative sign minus npipj เพราะว่าทำไมมันมี minus sign ถ้า minus sign เนี่ยมันแปลว่าถ้าเทรนด์ของปริมาณหนึ่งกำลังสูงขึ้นเทรนด์ของอีกปริมาณหนึ่งน่าจะเป็นทิศตรงกันข้ามลดลงเนาะเพราะว่าอะไรทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมความหมายของ xi กับ xj นะ xi คือจำนวนครั้งที่ event bi เกิดขึ้นถูกไหมคือถ้า x 1สมมุติถ้าคุณเพอร์ฟอร์มทั้งหมด100ครั้งอย่างเงี้ยถ้า x 1มันเกิดไปซะแล้ว60ครั้งก็แน่นอน x 2 x ตัวอื่นมันก็ต้องน้อยลงถูกไหมเพราะว่ามันต้องถูกบาวด้วยว่าจำนวนไอ้ success ไอ้โทษทีจำนวน AKI ทั้งหมดบวกกันต้องเป็น n เนาะอันนี้ก็เลยบ่งชี้ถึง negative sign some applications ของ multinomial ก็คืออย่างที่บอกนะมีข้อมูลมาทั้งหมด n big n samples คือเขามักจะใช้ n big n ในเป็นตัวแทนของจำนวน samples นะแต่ละ sample เวลาคุณ observe experiment 1-1 เนี่ยนะคุณ categorize มันได้ k class อย่างเช่นเอาผลตัวเลือกมาดูซิ1 คน1 คนเนี่ยก็คือมันต้องตกไปในกรุ๊ปเลือดอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าคุณเอาผลตรวจ big n subjects มาดูคุณอาจจะสนใจว่ามีกรุ๊ปเลือด a อีกคนกรุ๊ปเลือด b คนกรุ๊ปเลือด a b คนอย่างนี้เป็นต้นแล้วมันก็นำไปสู่ปัญหา logistic regression นะสำหรับ k class classificationอันนี้เดี๋ยวอาจจะมาดูทีหลังเนาะตัวแปรสุ่มสุดโอ้ยยังไม่หมดสักทีตัวแปรสุ่มที่เกี่ยวเนื่องกันเลยนั่นคือ geometric random variables นะตัวแปรสุ่มนี้สนใจอะไรสนใจการ perform Bernoulli trial ซึ่งมี probability of success เป็น p แต่ว่า perform ไปจนกระทั่งเกิด success ครั้งแรกค่า x ที่เป็นไปได้คืออะไรนะเหรอเราจะต้องเพอร์ฟอร์มไปกี่ครั้งเราจะเกิดซักเซสครั้งแรกนะถ้าเพอร์ฟอร์มไป0ครั้งจะเกิดซักเซสแรกได้ไหมไม่ได้0ก็ไม่เลยเป็นค่า1ของ x เพอร์ฟอร์มวันค่าแรกที่เป็นไปได้คือเพอร์ฟอร์ม1ครั้งก็เกิดซักเซสเลยต้องเพอร์ฟอร์ม2ครั้งเนี่ยจะเกิดซักเซสอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนาะตัวอย่างเช่นในทางสื่อสารนะส่งแมสเซจไปมีเอาคำสองอย่างส่งแล้วเฟลส่งแล้วสักเซสวันเราก็เลยสนใจว่าจำนวนครั้งที่ต้องส่งเป็นเท่าไหร่เหรอถึงจะส่งได้อย่างสักเซสในที่นี้ก็คือส่งไปได้อย่างครบถ้วนถูกต้องนะ PMF ของมันง่ายมากเลย probability ที่ x กับ k เป็นเท่าไหร่นะหรอต้องส่งโทษทีต้องเพอร์ฟอร์มไปตั้ง k ครั้งกว่าจะสำเร็จมันก็แปลว่าไอ้ k ลบ1ครั้งที่ผ่านมาfail ตลอดนะมันก็เลยเป็น probability ที่เกิด fail เหยื่อยกกำลัง k minus 1ครั้งที่ k มัน success ก็เลยเป็น p เนาะทีนี้ค่า mean ของ x เนี่ยมันเป็นส่วนกลับ1ส่วน p มันเหมือนอะไรล่ะอันนี้ก็จริงๆไปลองไปลอง verify ได้นะในทางคณิตศาสตร์ก็คือถ้าเป็น geometric random variable ก็จะยุ่งเกี่ยวกับgeometric series นะ summation ของ k 1ลบ p กำลัง k ลบ1คูณ p เนี่ยอุ้ยง่ายจะตายนะไปลองดูโอเคนี่คือค่า plot epmf ของ geometric นะโดยใช้ p vary ไปอะไรล่ะจากน้อยไปมากก็ลองสังเกตดูซิถ้าค่า p มากขึ้นแปลว่าอะไรโอกาสที่จะเกิดใน success ในแต่ละ trial มากขึ้นถูกไหมเพราะฉะนั้นไอ้ k นี่คืออะไรนะ k คือจำนวนครั้งใช่ไหมที่ต้อง perform ถึง success อ่ะลองไป verify trend ดูซินี่อาจารย์ไม่ได้ใส่ label เนาะลองดูซิว่าอันไหนควรจะเป็น label ของอะไรควรเป็นของค่า pop เท่าไหร่เห็นไหมว่า trend ตรงนี้มันทำไมมันมี decay rate ที่ไม่เท่ากันอยู่เนาะไปลองคิดดูตัวแปรสุ่มสุดท้ายก็คือเจ้าตัว negative เขาเรียกว่า negative binomial นะหรือ Pascal random variable กี่โมงแล้วตัวนี้ความหมายตัว setting ในการอธิบายความหมายตัวแปรนี้คื
เราเพอร์ฟอร์มเบอร์นูรีทริอัลส์ไปเรื่อยๆคราวนี้ต่างจากจิโอเมตริกก็คือว่าจิโอเมตริกบอกว่าเพอร์ฟอร์มไปกี่ครั้งจนถึงสักเซสครั้งแรกอันนี้สนใจที่จะเกิดสักเซสครั้งที่ R นะก็เพราะฉะนั้นมันก็เลยสามารถมองได้ว่าเหมือนเป็นผลบวกของGeometric Series โทษที Geometric Random Variable R ตัวสถานการณ์นี้มันคือยังไงอ่ะก่อนอื่นมา characterize เอาตัว possible values ก่อนเนาะถ้าคุณจะต้อง perform experiment จนกว่าจะเกิด success ครั้งที่ R ใช่ไหม perform 0ครั้งได้ไหมไม่ได้1ครั้งได้ไหมไม่ได้นะมันก็ต้อง perform ไปอย่างน้อย R ครั้งเนาะเพราะฉะนั้นค่า value ที่เป็นไปได้ก็คือ R R plus 1 R plus 2ไปเรื่อยๆนะก็ลองดูยังไงลองดูอย่างเช่นอ่ะสมมุติ R เป็น R เป็น3นะ R เป็น3R เป็น3แน่นอนคุณต้องเพอร์ฟอร์มไปอย่างน้อย3ครั้งนะสมมุตินี่ลองนั่งลิสต์ที่1 2 3 4 5 6 7 8สมมุติว่าคุณสนใจที่ k เท่ากับ7นั่นคือต้องเพอร์ฟอร์มไปทั้งหมด7ครั้งแน่กว่าจะเกิด success ครั้งที่3ถูกไหมฉะนั้นถ้าคุณต้องเพอร์ฟอร์มไปทั้งหมด7ครั้งเนี่ยไอ้ success เนี่ยไอ้ success ตัวสุดท้ายมันต้องเกิดครั้งที่7ถูกไหมมันไปเกิดครั้งที่6ไม่ได้เพราะครั้งที่6มันแปลว่าสนใจ k เท่ากับ6อยู่นะเพราะฉะนั้นถ้าจะมีถ้าครั้งที่7เนี้ยมันจะเป็น success ครั้งที่3แสดงว่าไอ้ success 2ตัวที่เหลือเนาะมันก็ต้องไปอยู่ตำแหน่งไหนสักอย่างตำแหน่งหนึ่งนะการมาลองหา PMF ตรงนี้ก็มาดูความเป็นไปได้ตรงนี้อ่ะก็ลองดูประกอบนะเพราะฉะนั้น probability ที่ x เท่ากับ k คุณต้อง perform ไปทั้งหมด k ครั้งแน่กว่าจะเกิด success ครั้งที่ r แปลว่าอะไรเอ่ยไอ้ k minus r ครั้งก่อนที่ perform มันต้อง fail ใช่ไหมมันก็เลยมีเทอมนี้เนาะแล้วก็มี r ครั้งที่เกิด success ก็เลยเป็น p to the r นะคราวนี้ coefficient ตรงนี้ก็คือเป็น number of possibility ที่คุณจะ assign ไอ้จำนวนครั้ง success เนี่ยแหละลงบนอะไรนะจำนวนครั้งทีนี้จำนวนครั้งที่คุณจะต้องที่ต้องมานั่งหา possibility เนี่ยมันเป็น k minus 1ก็อย่างที่สเกจให้ดูเมื่อกี้นี้ถ้า success ทั้งหมด r ครั้งนะมันจะต้องใช้การ perform ทั้งหมด k ครั้งซึ่งตัวอย่างนี้ครั้งที่7แปลว่าไอ้ success ตัวที่ r เนี่ยต้องอยู่ที่เบอร์7อยู่ที่การ perform ครั้งที่7วันไอ้2ตัวที่เหลือมันก็คืออะไรมันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ถูกมั้ยแล้วนี่ต้อง failure หรือมันอาจจะอย่างนี้ก็ได้ถูกมั้ย failure นะดังนั้นไอ้จำนวน possibility ที่คุณมาเรียงตรงนี้นี่แหละมันก็เลยเป็นการ assignเหมือน assign จำนวน experiment ทั้งหมดแค่ k minus 1ครั้งนะและ assign success ทั้งหมด r ลบ1ครั้งลงไปก็เลยเป็นเทอมนี้เนาะก็เจ้าตัว Pascal หรือ negative binomial random variable mean นะมันก็จะเป็นต่อขยายมาจากของ geometric เนาะ geometric มัน1 over p ของอันนี้ก็จะเป็น r หารด้วย p อ่ะ variance ก็ไปลอง verify ดูได้ก็อ่ะขอจบวิดีโอเลคเชอร์นี้โดยการเนี่ยแหละก็จะเป็นตัวแปรสุ่ม3ตัวซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกันนะ Bernoulli binomial multinomial แล้วก็ผู้ตายแล้วนะ3ตัวนี้เนาะผูกพันกันเสมอก็ขอให้ไปลองทบทวนดูค่ะแค่นี้ก็